ครับต่อไปก็เป็นเคสนะครับเป็นเคสที่ไม่ใช่เป็นการแฮ็ก Facebook แต่เป็นเคสปลอม Facebook ของผู้เสียหายขึ้นมานะครับเคสนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2560ได้มีคนร้ายนะครับเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ลักโทรศัพท์ของผู้ป่วยนะครับที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วนำไปโทรศัพท์ดังกล่าวครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปสมัคร Facebook ปลอมนะครับ Facebook ปลอมนะครับใช้ชื่อFacebook ว่าสจเมย์โดยมีการเอารูปนะครับรูปจริงของผู้เสียหายนะครับไปทำเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็ไปโพสต์รูปต่างๆนะครับทำให้เจ้าของรูปเจ้าของโปรไฟล์เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภออุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็นะครับพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับประสานมายังชุดผู้ข่มนะครับหลังจากเราทราบข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ได้ไปนะครับเก็บกล้องวงจรปิดอย่างที่เกิดเหตุที่นะครับคนร้ายไปก่อเหตุลักโทรศัพท์มือถือของคนป่วยนะครับของญาติคนป่วยนะครับที่นอนอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์นะครับจนเห็นภาพของคนร้ายนะครับอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักโทรศัพท์มือถือนะครับมือถือนะฮะอันนี้เป็นภาพของเจ้าของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับได้สืบสวนติดตามเรื่อยมานะครับระหว่างนั้นครับคนร้ายนะครับคนร้ายก็มีการโพสต์ข้อความพิมพ์ข้อความนะครับใน Facebook ดังกล่าวนะครับมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับทำให้เจ้าของนะครับได้รับความอับอายได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนะครับเฟซดังกล่าวครับเป็นเฟซปลอมนะครับไม่ใช่ของเขาเองครับแต่รูปเป็นรูปจริงนะครับรูปจริงนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคนร้ายก็ยังได้เอานะครับมือถือดังกล่าวนะครับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวไปปลอม Facebook ของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะครับโดยเขานะครับใช้มือถือนะครับกับเบอร์โทรนะครับที่ติดไปกับเครื่องนะครับไปปลอม Facebook นะครับคราวนี้นะครับมาปลอม Facebook ของพันตำรวจตียุทธนานะครับซึ่งเป็นสวปสพบุรรัตน์นะครับโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เป็นความจริงนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายครับหลังจากนั้นเราก็ได้นะครับติดตามนะครับสืบสวนคนร้ายเรื่อยมานะครับเรื่อยมานะครับนะครับอันนี้คือข้อความนะครับข้อความนะฮะเขามีการนะครับถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือของนะครับของผู้เสียหายนะครับที่ถูกลักไปนะครับโดยนะครับทำเหมือนกับว่านะครับสวัสดิ์ยุทธนาเนี่ยเป็นคนโพสต์นะครับถ่ายรูปแล้วก็นะครับลักษณะว่าสวัสดิ์ยุทธนาเนี่ยนะครับประกาศขายโทรศัพท์ซึ่งถูกคนร้ายลักไปนะครับคนร้ายลักไปนะครับจากนั้นเราก็ได้ติดตามสืบสวนเรื่อยมานะครับจนกระทั่งว่าทราบว่าคนร้ายรายนี้ก็คือนายโชคชัยนะครับนายโชคชัยนะครับกำลังนั่งเล่นนะครับขณะที่เราสืบทราบเราก็นะครับขอหมายค้นนะครับประสานเจ้าหน้าที่นะครับร่วมกันนะครับไปตรวจสอบยังบ้านของนายโชคชัยนะครับก็เข้าไปตรวจสอบพบนะครับพบโทรศัพท์มือถือนะครับของผู้เสียหายนะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่นะครับกำลังนั่งเล่นอยู่นะครับแล้วก็เบื้องต้นสอบถามเบื้องต้นเขาก็รับว่าเขาเป็นคนก่อเหตุนะครับลักโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายจากโรงพยาบาลนะครับผู้เสียหายรายแรกนะครับผู้เสียหายรายแรกก็คือเจ้าของมือถือครับผู้เสียหายรายที่2ก็คือสจเมย์ที่ถูกปลอมเฟซผู้เสียหายรายที่3ก็คือสวัสดิ์ยุทธนานะครับถูกปลอมเฟซเช่นกันนะครับก็พบโทรศัพท์มือถือนะครับเปิดดูนะครับหน้าจอนะครับก็พบนะครับเฟซนะครับ Facebook ของผู้เสียหายจริงนะครับ Facebook ของผู้เสียหายจริงนะครับเคสนี้นะครับเราก็ได้นะครับจับกุมตัวของจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางคือโทรศัพท์มือถือครับนำส่งพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนสพ อุบลรัตน์นะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์นะครับเขาไม่มีการตั้งล็อกหน้าจอนะครับไม่มีการตั้งล็อกหน้าจอนะครับทำให้นะครับ
คนร้ายเนี่ยสามารถเข้าไปใช้มือถือนะครับมือถือโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายได้โดยตรงครับได้โดยตรงครับเพราะนั้นนะครับหลังจากที่คนร้ายได้โทรศัพท์มือถือผู้เสียหายมาครับเขาก็ได้นะครับไปค้นหาไปเสิร์ชหารูปของของเจ้าของเฟซนะครับนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอารูปนะครับมาโพสต์นะครับพร้อมกับข้อความนะครับที่นะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นนะครับวิธีการป้องกันนะครับกรณีที่เราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับหน้าจอนะครับควรจะใช้รหัสล็อกหน้าจอนะครับรหัสล็อกหน้าจอถ้าคนร้ายนะครับได้ไปหรือคนร้ายขโมยไปเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่สามารถนะครับเอาไปใช้นะครับได้ในทันทีทันใดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันอีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ